มาต่อกันที่ข่าวที่ช็อกเหมือนกันนิดนึงคุณช็อกปะช็อกนิดนึงเพราะเป็นเพื่อนสาวหญิงอีกคนนึงไงเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนสาวคุณคือคุณเปิ้ลถูกต้องคือคุณเปิ้ลเนี่ยอายุ32ส่วนผู้ชายเนี่ยคุณนิวก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนะฮะอายุ30ปีก็มีงานวิวาสายฟ้าแลบนะครับหลายคนก็ถามอ่ะคำถามแรกเลยไอ้เมื่อไหร่ที่สายฟ้ามันแลบกันเนี่ยก็แปลว่าเอ๊ะฝนตกหนักใช่ท้องหรือเปล่าติดตามนี่ฮะค่ะครับแต่เปิ้ลน่ะได้บอกเขาไว้ว่าไม่อยากแต่งปีหน้านะเพราะตีนเป็นแบบความคิดที่ตุ่นมากคือปีหน้าเป็นปีแพะไงไม่อยากเป็นแพะรับบาปอะไรเงี้ยมีเลิกแค่2วันก็คือมีวันที่6ตุลากับ24ตุลาถ้าเกิดไม่ใช่2วันนี้จะไม่ได้แต่งแล้วนะก็เคยแอบว่าแบบไม่ได้ไม่เห็นมีซีนคุกเข่าแบบผู้อื่นเขาบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโหต้องเอากันเลยเหรออะไรเงี้ยถ้าหวานจะเป็นฝ่ายนี้มากกว่าค่ะส่วนเราจะไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันง่ายๆครับไม่มีอะไรมากตอบดีๆตอบดีๆพี่ก็ดีครับก็มีความสุขดีมันรู้สึกพอดีครับเขาเป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วเขาก็เป็นแบบเหมือนผู้ชายอ่อนโยนอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็คือเหมือนอยู่แล้วเราก็แบบเหมือนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนจริงๆแบบคบกันอาจจะไม่นานอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบมันนานอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงเลยนะคือจะไม่จริงๆไม่ค่อยชอบแบบว่าคบเด็กสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบนิสัยเหมือนก็แบบใช่ป่ะเด็กๆติงตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าแบบคบเด็กแล้วเหมือนจะแบบคุยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาเจอเขาอะไรเงี้ยค่ะกลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเขาอายุอาจจะน้อยกว่าเราอะไรเงี้ยแต่ว่าความคิดหรือความอ่านเขาค่อนข้างที่จะโตกว่าเรามากหลายๆสิ่งทำให้แบบเรากลายเป็นว่าเราก็ต้องฟังเขานะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนั้นก็ทำอยู่ทุกวันใช่ไหมไอ้หนุ่มแกล้งเล่นเรื่องนี้แกล้งเล่นแนวอีโรติกนะไม่เรื่องนั้นท่านอยู่ทุกวันคือคุยอยากมีไหมอยากมีครับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็อายุเยอะแล้วจริงๆที่แต่งปีนี้ด้วยก็คุณที่บ้านอยากให้แต่งเราด้วยครับผมแล้วผมเป็นคนแรกในบ้านที่แต่งใช่ยังไม่มีน้องยืนยันค่ะครับแต่อยากมีครับที่ปราณบุรีครับใช่ครับที่บราซิลค่ะที่แรกที่ไปเที่ยวด้วยกันมั้งครับกับเพื่อนๆก็คือจริงๆเขาก็อยากเน้นแบบให้เป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้จะออกแนวแบบว่าอะไรสบายๆอีโรติกออกแนวอีโรติกวันที่25ตุลาครับที่โรงแรมโมเรนเทนครับตอนช่วงเช้าครับผมงานนี้จะเป็นแบบมั่นตอนเช้าแห่ขันหมากนะคะมั่นแล้วก็สวมแหวนแล้วก็รดน้ำเสร็จปุ๊บแล้วก็ฉลองเลยตอนเที่ยงเสร็จก็จะประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามค่ะเพราะว่าที่งานออกมาประมาณแบบนี้เพราะว่าคุณนิวเขาต้องการให้งานออกมาคล้ายๆเหมือนแบบฝรั่งหน่อยแล้วพอส่วนตอนเย็นเราก็จะเป็นแบบ private party อะไรอย่างเงี้ยเฉพาะแบบเพื่อนๆเธอมาตามให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาให้รักสวยงามทุกวันหัวใจฉันจะมีแต่เธอช่วงนี้มันอินเทรนด์เหลือเกินดีนะไม่เฉยอ่ะผมก็เตรียมตัวแล้วมีส่วนหนึ่งได้เป็นพิธีกรงานแต่งคุณแน่ใจเหรอครับให้ผมเป็นเนี่ยนั่นน่ะสิไม่หรอกจริงก็ไม่ได้อยากให้เป็นหรอกแต่ว่าไม่อยากจ้างคนอื่นแฟนคลับเรียกร้องอ๋อเหรอแฟนคลับบอกว่าถ้าไม่ได้แต่งกับพี่ปอก็ขอให้พี่ปอเป็นพิธีกรอะไรครับผมยอมเป็นพิธีกรอันนี้เรื่องจริงนะมีคนบอกอย่างนี้จริงๆนะเพราะฉันให้เป็นพิธีกรนั่นแหละ